s a l มอนพ o d c คส t มันสดอร่อยไฟนอนรีไวซ์สโฆษณาจบแต่ไอเดียยังไม่จบสวัสดีครับวันนี้ไฟนอนรีไวซ์สองพอดแคสต์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ ไฟนอลรีไวซ์สองพอดแคสต์ครับกว่าจะมาเป็นงานนี้พี่รีไวซ์กันมากี่ครั้งพอดแคสต์ Podcast ที่เราจะคุยกันเรื่องงานเคียดทีบทุกขแขนงนะทุกขแขนงไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรก็ตามวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวเรื่องโฆษณาเราเชื่อว่างานที่มันดีๆเนี่ยเราจะชื่นชมมันตอนมันสําเร็จแล้วนะแต่ว่าโปรเซสระหว่างทางการปรับแก้การอะไรกว่าจะมาเป็นงานเนี้ยเรารู้เคียดทีบทุกคนจะรู้กันดีว่าเฮ้กว่าจะมาเป็นงานหนึ่งที่มันดีมันมันไม่ง่ายแหละนะ ระหว่างทางมันมีอะไรที่ต้องแก้เยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันว่าโปรเซสระหว่างทางของงานที่เราชอบๆกันเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมอยู่กับชะนะครับผมโฮสของเราในวันนี้นะครับผมเองนะครับชะเป็นครีเอทีฟดี r เตอร์จาก CJ Work นะครับแล้วก็วันนี้เจอกับ <Bing. S 1> พี่บิงอีกแล้วนะครับ <c oughs> เจอกับพี่บิงอีกแล้วอ่ะพี่บิงแนะนําตัวเองนะครับค่ะบิงนะคะเปียกันอาอยู VML คะ่ะเป็น Creative Director เหมือนกันโอเควันนี้เราจะมาคุยกันบนงานของพี่บิงนะครับวันนี้พี่บิงจะเอางานที่ที่ชอบตัวเองชอบมาแล้วก็เอามานั่งเล่าให้ฟังกันวันนี้งานมันคือตัวไหนครับพี่บิงเออเป็นงานเรียกว่าปีที่แล้วเป็นงานของซาบิน่าเพื่อ ลณรงค์งให้คนตรวจมะเ,เร็งเต้านมตรวจมะเร็งเต้านมที่บ้านได้หรือว่าเรียนรู้วิธีการตรวจเรียนรู้สัมผัสขอ,อของก้อนเนื้อที่มีความเสี่ยงจะเกิดเป็นมะเร็งชื่อตัว Sabina Breast Cancer Simulator จะเป็นชื่อยาวหน่อยอก็เป็นแพทที่เอาไว้สอนเขาเรียกว่าแพทแพทที่เราเติมเข้าไปใน อ่าชั้นในอ่ะชั้นในผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วจะมีการเติมฟองน้ําได้เอาเข้าเอาออกได้ในในหลายรุ่นจริงๆแล้วทุกคนก็จะเคยสัมผัสถ้าสาวๆทุกคนจะรู้กันดีว่าอะชุดชั้นในเนี่ยมันจะมีรุ่นที่สามารถถอดเข้าถอดออกฟองน้ําได้ใช่อันนี้ก็เป็นงานที่เราเปลี่ยนแผดอ่ะตัวฟองน้ําอ่ะให้เป็นเหมือนเครื่องมือเรียนรู้อืตำแหน่งและสัมผัสของก้อนเนื้อที่ควรเฝ้าระวังอถ้าคุณมี ค่คุณเรียนรู้เนี้ยสิ่งเนี้ยจากการแบบใส่เข้าไปในเสื้อในแล้วคุณลองคลำดูแล้วเอ้ยจุดเนี้ยเหมือนเราก็เคยรู้สึกจากเต้านมของเราตอนเราอถอดถอดเสื้อในแล้วอย่างเงี้ยเราลองคลำเราลองคลึงในจุดต่างๆตามที่เราแอบฝังตัวเม็ดพลาสติกที่จำลองสัมผัสข,ข,อ,งอ,ของก้อนเนื้อเนี่ยถ้าเรามีสิ่งนี้เราเอาแวรแล้วว่ามันควรจะคลำเราเจอแบบนี้แล้รู้สึกว่ามีต้องไปตรวจ อย่างลึกซึ้งกับหมอแหละเป็นเหมือนเบื้องต้นก็คือเป็นเป็นแพทที่ช่วยพรีสกรีนได้เนาะเพราะเวลาเวลาต้องต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าเวลาคนถ้ามีความเสี่ยงเปมะเร็งเต้านมคลำไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะมีตุ่มตุ่มแข็งแข็งที่เต้านมของเราเพราะฉะนั้นไอแผทตัวเนี้ยมันจะมีเม็ดพลาสติกที่ ใส่เข้าไปแล้วมันจะคลําแล้วมันจะรู้สึกเฮ้ยมันจะมีตุ่มแข็งๆประมาณนี้ประมานี้ะสัมผัสประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคอ่าฮะแล้วตอนจุดเริ่มต้นไอเดียของของงานเนี้ยอ่ามันมีจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆช่วงนั้นก็จะเป็นปลายปีก็จะใกล้วันมะเร็งช่วงวันมะเร็งเต้านมวันวันมะเร็งแ c a n ซอร breast cancer ของผู้หญิงอะสี่กุมภาอืมอืมอ่าก็ หลายๆแบรนด์ก็จะเริ่มคิดงานที่จะรณรงค์ให้คน a แวร e เรื่องแบบเหมือนใส่ใจที่จะตรวจมะเร็งเต้านมนะทีนี้ก็มีคิดกันไปหลายงานมีทั้งงานแบบเราทำเป็นเหมือนสื่อการสอนผ่านหุ่นหุ่นเขาเรียกหุ่นม่ในควีนหุ่นที่ใส่เสื้อผ้าหุ่นลองเสื้อหุ่นลองเสื้อหรือว่าจะเป็นแบบเคยคิดมีงานที่ไปขายก่อนนั้นก็จะมีแบบ ห้องลองเสือ้อห้องลองเสื้อในอห้องลองเสื้อผ้าในกระจกเนี้ยเราไปสอนเหมือนเรามีอินโฟกราฟิกเหมือนมีอะไรให้สอนให้เขาแบบจังหวะที่คุณกาําลังลองเสื้อผ้าคุณก็ตรวจมะเร็งเต้านมได้อน่างเงี้ยก็คือคุยกับผู้หญิงโดยตรงไปเลยอ่าทีนี้ก็ยังไม่ทันขายหรอกยังไม่ได้ยังก็ยังคิด,ค,ดคิดกันอยู่เสร็จก็ได้มีโอกาสคุยกับหัวหน้าเนาะตอนนั้นซีซีโอบวเมาก็จะเป็นคุณเบิร์ดคุณพี่เบิร์ดก็เอ้ยมันทํามันมัน มันคิดได้มากกว่านั้นนะอันเนี้ยเขาก็จะรีไวซ์เราแหละ,ะเขาก็จะแบบอเอ้ยมิงมันรีไวซ์ให้มันดีกว่านี้ได้เว้ยเขาก็ชาเลน์เนาะเขาก็เขาก็โยนโยน,โยนสุดท้ายก็นั่นแหละก็คุยกันเขาก็พูดขึ้นมาว่าทําไมมันไม่ทําให้เป็นเรื่องที่ความรู้เนี้ยกระจายไปในผู้หญิงทุกคนได้ไม่ต้องมาที่ร้านอืมไม่ต้องไปที่ร้านลองเสือ้อไม่ต้องไปที่แบบ ต้องไปเจอมาในควินเท่านั้นถึงจะแบบตรวจได้ทําไมไม่ทําให้มันอยู่กับตัวเขาให้มันง่ายขึ้นให้เขาเข้าถึงได้ง่ายยิ่งกว่าเดิมเนี้ยคือจริงๆทุกวันเนี้ยเขาก็สอนใน YouTube สอนกันใน Google ใกล้ตัวมากคนยังไม่คนยังไม่เรียนรู้เลยล้าทำไมเราไม่ไปยิ่งใกล้กว่านี้เพราะฉะนั้นรีไวซ์แรกที่ทางพี่พี่เบิร์ดหัวหน้าของบิงยนมาคือแบบ ทำยังไงให้มันใกล้ตัวเข้าไปอีกเนาะใกล้ตัวเขาไปอีกทุกวันเนี้ยมันใกล้แล้วแหละอยู่ในต้องเปิดคอม<ะ>ต้องอยู่ในมือถือ <laughs> แต่มันมีอะไรที่ใกล้กว่านั้นอีกว่าบิองอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงให้มันกระจายได้อีกเนี้ยเออก็คุยกันคุยกันเล่นๆด้วยนะไม่ได้แบบเป็นเซสชั่นอินเทอร์เน็ขายงานอะไรเลยเขาก็บอกว่าเออบลามันอยู่ติดหน้าอกเลยนะเสื้อในอ่ะทําไมเราเออแล้วก็เอจรจริงว่ะเออทําไมเราไม่เปลี่ยน เสื้อในอ่ะบลาทุกตัวให้เป็นสื่อการสอนละ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งคิดกันก็สุดท้ายก็ได้ไอเดียนั่นแหละเรื่องแพดว่ามันมันถอดเข้าถอดออกได้มันไม่รบกวนเอ่อเวลาเราใส่บลาแล้วก็ใส่เพื่อให้มันเรียบใช่ไหมเวลาเราใส่เสื้อผ้าแพดเนี่ยมันเป็นฟองน้ํามีความยืดหยุ่นมันไม่รบกวนดีไซน์อ่ะ มันไม่ hmm. แล้วมันก็ง่ายมันเบาเพราะมันก็ใส่เสื้อไหนตัวไหนก็ได้ uh huh. เพราะมันถอดออกมาเราจะไปใส่สีดําสีชมพู uh huh. สีอะไรหรือเราเป็นคนไซส์ไหนอะฟองน้ํา hmm. มันก็ยืดหยุ่นอย่างเงี้ย hmm. มันก็มีความแบบเออก็เลยนํามาสู่ไอเดียนี้ก็กไปก็ไปขายลูกค้าแหละลูกค้าก็ซื้อเลย hmm. ลูกค้าก็บอกว่าใช่เราไม่ได้ทําอะไรใหม่ๆสําหรับวันมะเร็งเต้านมมานานแล้วตลอดมาซ hmm. าบีน่าเขาทํา อตัวให้ชวนให้คนมาเย็บเต้านมเทียมสําหรับคนที่เป็นไปแล้วอคือเป็นเต้าเป็นมะเร็งเต้านมไปแล้วโดนโดนผ่าตัดอเอาเนื้อายแล้วก็หน้าอกออกไปแล้วอืมพอเขาไม่มีเต้านมอ่ะซาบิน่าเขาทําตัวเต้านมเทียมอ่ะมามาแจกอยู่แล้วเหมือนชวนคนมาเย็บชวนคนมาทําแล้วก็แจกผู้ป่วย ที่หายแล้วหรือกําลังรักษาอืเขาทําอยู่แล้วทุกปีแต่เขาไม่เคยมีพรีเขาบอกว่าเขาเรียกว่ามันจะเป็นโพสต์โพสแคนเซอร์เขาไม่ยังไม่เคยทําอะไรที่มันเป็นพรีแคนเซอร์เลยเขาก็เลยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เขาแล้วเขาอยากทํามานานแล้วแต่เขาไม่ไม่มีไอเดียอพอวันนี้ยเขาได้ไอเดียนี้ยที่เขาก็รู้สึกว่าทําเลยลูกค้าก็ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ลูกค้าไม่ได้อยากรีไวซ์แต่อาจจะเสริม เช่นตอนแรกเราก็คิดกันว่าถ้าเราจะทําสิ่งนี้ยเราก็ต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากแพทย์อืมพอเราคุยกับลูกค้าว่าเรามีมีเรื่องมีสิ่งนี้ที่เราแผนไว้มีไอเดียนี้แล้วนะเขาก็บอกว่าอ๋อแพทย์หรอง่ายมากเขาทํากับศูนย์ถันยลักษ์ของโรงพยาบาลศิริราชถันถันก็คือเต้านมถันยลักษ์อยู่แล้วเป็นศูนย์มะเร็งเต้านมของศิริราชอยู่แล้วมีหมอที่เราคุยกันทุกปีอยู่แล้วเออก็ง่ายเลย กลายเป็นว่าเราก็ได้คุยกับคุณหมอคุณหมอคุณหมอก็ช่วย QC เวลาผลิตออกมาว่าอันนี้ถูกต้องไหมสัมผัสมันใกล้เคียงกับก้อนเนื้อไหม,มตำแหน่งที่เกิดก้อนเนื้อบ่อยๆอันนี้เราก็เป็นเรื่องของสถิติเดป้า,า,าว่าตำแหน่งที่เกิด ก้อนเนื้อบ่อยๆเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างก็ได้ข้อมูลมาจากคุณหมอเราไม่ต้องไปมูอ่านรีเซิร์ชเองไม่ต้องมานั่งแบบมโนเองว่าเอ้ยตุ่มไอตำแหน่งนั้นมันควรอยู่ไหนบ้างสัมผัสมันควรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพอพอเราเดเวล็อปร่วมกับคุณหมอหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาช่วยเราบอกได้คุยกับฝ่ายผลิตดีไซน์อะไรเงี้ยก็ก็ก็ทำให้งานถูกต้องแม่นยำขึ้นเนาะแล้วก็ ถึงเวลาก็คุยกันว่าเราอยากเราอยากรอนวันมะเร็งต้านมแหละแล้วก็แจกให้เข้าถึงทุกคนเพราะทุกคนมีเสื้อในที่ใส่ฟองน้ําได้อยู่แล้วไอ้มิงเราเราสงสัยว่าตอนแรกอะสมมุติถ้าถ้ามันอันนี้ถ้าเป็นเราเลยถ้าป๊อปอัพไอเดียเนี้ยเราอาจจะทําเป็นตัวเฮ้ยชั้นในไปเลยมันมันเคยมีโมเมนต์นั้นไหมที่แบบใชเฮ้ยทำทำเป็นชั้นในเลยแล้วถูกเดเวล็อปมาเป็นแบบฟองน้ำแทนตอนแรกก็นั่นแหละที่เคยคิดว่าเป็นชั้นในไหมแต่ก็รู้สึกว่าโอ้เป็นชั้นในแล้ว คนต้องมาซื้อชั้นในเหรอเนี่ยมันก็เาเรียกมันก็จะได้แค่ตัวเดียวใช่จำกัดคนที่จะเข้าถึงถ้าเป็นฟองน้ำคุณมีเสื้อในอยู่แล้วที่บ้านฟองน้ำคอสก็น้อยกว่าเสื้อในแล้วแบบการลงทุนเรื่องของทั้งลูกค้าแล้วก็บริษัทก็น้อยลงพอเป็นฟองน้ำเนาะแล้วก็เอาไปใส่กับตัวไหนก็ได้ที่คุณมีอยู่แล้วเพราะไม่งั้นถ้าทำเป็น เป็นตัวเป็นชั้นในแม่งต้องผลิตทุกส์ต้องทุกสีต้องแบบโอ้โหสีละกี่ตัวแต่พอเป็นฟองน้าก็คือทําฟองน้ําแล้วไปไปอัดเดปเข้ากับเสื้อในคุณเองหรือว่าเราความตั้งใจเราคือให้เข้าถึงคนมากที่สุดคนที่เขาเพิ่งซื้อเสื้อในไปอ่ะทําไมเขาต้องอยู่ดีมาซื้อเสื้อในตัวใหม่ตมัวใหม่อีกมันมันมันไปตัดโอกาสเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นฟองน้ําในขั้นเดเวล็อปนั่นแหละก็รีไวซ์กันไปเรื่อยๆจริงๆมันก็คือการคราฟไปเรื่อยๆคิดต่อไปเรื่อยๆแหละมันก็ไม่ช รีไวซ์พอมาถึงลูกค้าก็มันเป็นเรื่องของอันนี้จะเป็นเรื่องของโปรดักชันและเรื่องของการลงทุนเพราะมันคือการผลิตสิ่งที่ไม่เคยมีในโลกนี้เนาะก็ไปผลิตที่โรงงานมีโมโล,ลูกค้าเขาก็มีฝ่าย r าดีฝ่ายแบบรีเสิร์ชอันเดเวลลอปเมนต์เขาก็ทำเขาก็มาอัปเดตเราเนี่ยถึงนี่แล้วนะถึงนี่แล้วนะเราก็อะคุณเก่งเรื่องการผลิต เราไม่มีคอมเมนต์หรอกแต่เราแค่อยากให้มันถูกต้องตามตามที่หมอแนะนํอยู่แล้วเลยซึ่งเขาก็เขาก็เขาเรียกอะไรเขาก็คอนเซิร์นเรื่องนี้อยู่แล้วเขาไม่ได้อยากจะทำมั่วๆซัวๆเพื่อไปเรียนไปให้คนอื่นเรียนรู้อ่าเขาก็ทํามาก็จบสุดท้ายก็เรียบร้อยเกิดการผลิตแล้วก็มันมาสู่เรื่องของเมคานิกว่าเราจะแจกยังไงเนื่องจากช็อปจริงๆเยอะระหว่างระหว่างการผลิตนะบิงระยะเวลาในการผลิตมันใช้เวลานานไหมตอนนั้น ตั้งแต่แบบขายไอเดียกันอ๋อสองสาเดือนเลยพวกโมพวกอะไรที่แบบมันเพราะปกติเวลาเราไปทําอะไรลายผลิตใหม่เนี่ยเหมือนลูกค้าก็ต้องขึ้นโมใหม่หาอะไรใหม่ขึ้นเ็กใหม่เลยอ๋ออ๋อออก็คือแบบเฮ้ยผลิตกันจริงจังเลยแล้วก็แบบหาวิธีใส่ตัวเม็ดพลาสติกเข้าไปกันอย่างจริงจังเลยก็เป็นจริงๆเป็นวิธีผลิตปกติของฟองน้ำเขาอยู่แล้วแต่แค่มีการวางพลอต แล้วก็ซิลฟองน้ำเนาะภาพภายนอกจะเหมือนฟองน้ำธรรมดาเลยชถ้าเรากดจับเท่านั้นแหละถึงจะรู้สึกถึงสัมผัสอ่าก็คือตัวตัวฟองน้ำอะถ้าเห็นปกติมันก็คือฟองน้ำปกติที่เวลาผู้หญิงแบบว่าใส่เข้าไปในชุดชั้นในแต่ว่าพอจับถึงจะสัมผัสได้ถ้ามองด้วยตาก็จะไม่เห็นเนาะแล้วระหว่างระหว่างการการผลิตการเดเวล็อปอะไรเงี้ยมันไอ้การขั้นตอนการผลิตมันมีการ แก้มันมีการรีไวซ์อะไรกันระหว่างทางไหมจริงจริงน้อยมากจะเรื่องสีอะไรเงี้ยจะเป็นสีของแบรนด์จะเป็นสีอะไรอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ไม่ไม่ได้แมทเธอร์มาเลยไม่ได้รีไวซ์มาเพราะฟองน้ําอยู่ใต้เสื้อในอมันคงแบบไม่ใช่สีดําที่ทะลุทะลุะสีเสื้อชั้นในออกมาอะไรเงี้ยก็จะไม่มีก็จะมีแค่พวกโลโก้ดีไซน์เว็บไซต์ดีไซน์ซึ่งอันเนี้ยพาร์ทเนก็จะมีลูกค้าเขามีอินเฮาส์ของเขาอยู่แล้วเขาก็ ทําเว็บไซต์ติดต่อเนี่ยแล้วก็จะมีพาร์ทที่จุดที่ทําให้การผลิตง่ายขึ้นคือลูกค้ามีพาร์ทเนอร์ของ GC ซ t t GC ซึ่งเขาเป็นเนาะแบบองค์กรผลิตอ่าพลาสติกหรือสารเคมีที่ปลอดภัยแล้วก็พอเรากำลังจะผลิตสิ่งใหม่ที่มันมีเม็ดพลาสติกเข้าไปอยู่ในในฟองน้ำอะ่ะแล้วสัมผัสมันต้องแม่นตามที่ ที่คุณหมอเขาแจ้งมาอะไรเงี้ยการที่เรามีผู้ผลิตที่มาเป็นพาร์ทเนอร์มันก็ลดคอ์สตรงนี้เราอยากผลิตให้มันนิ่มขึ้นเราพยายามผลิตให้มันกลมให้มันเป็นลูกกิ้งอย่างเงี้ยก็คือคุยได้อย่างเงี้ยก็ก็ทำให้การผลิตมันราบรื่นแล้วก็เร็วขึ้นเออเราจริงๆที่ที่ออฟฟิศเราอ่ะน้องมีตัวตัวไอตัวฟองน้ำนี่แล้วเราลองไปสัมผัสดูไอตัวเมพลาสติกแต่ละอันอ่ะมันก็ไม่ได้แบบ เป็นกลมๆเหมือนกันหมดด้วยใช่ไหมไม,มันมันดีเทลไอ้ตรงนี้คือมันมายัางไงแล้ววิธีการผลิตมันแบบก็มาจาก Data เนี่ยแหละว่าปกติก้อนเนื้อมีแบบไหนบ้างามีเป็นลูกกิ้งกับมีที่มันเป็นเหมือนแบบ เหมือนเป็นเหมือนน้ำหนามนิดนึงมั้ใช่ไหมมันเหมือนหินนะอ่ามันจะไม่ไม่ได้กลมแต่ว่ามันจะมีความเออเหมือนเหมือนหินแบบที่บิ๊กบอกกรวดเล็กๆเนี้ยเขาก็เลือกเอาที่เจอบ่อยที่สุดคือเราคงไม่ใส่ทุกสัมผัสมาได้ในในหนึ่งฟองน้ําเขาก็ไปเอาที่เจอบ่อยที่สุดมาเพื่อให้คนเรียนรู้ก่อนเพราะว่าพอตอนที่คุยกันระหว่างคุยงานนี้กันอะ น้องในทีมทุกคนก็บอกว่าเออหนูอะ่ะเคยคลำแล้วเจอแล้วหนูก็คิดว่าอ๋อไขมันหนูอืเป็นจริงพอไปตรวจเป็นก้อนเนื้อนะแต่ยังไม่เป็นมะเร็งอย่างเงี้ยมันก็มันมีเรื่องคนไม่เข้าใจสัมผัสคนคิดเพราะว่ากล้ามเนื้อเราเนาะอย่างเงี้ยเหมือนเราถูอ่ะเออมันก็คงเป็นแค่แบบไขมันเราอุดตันเนื้อหรือสิว หืออะไรยงเงี้ยเรื่องสัมผัสเป็นสิ่งที่คนไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจเหมือนบอกให้เขาไปคลำอ่ะอเขาคลำแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าสัมผัสเป็นยังไงออจริงนะเพราะว่าเวลาเราดูคลิปหรืองานโฆษณาอะไรที่แบบว่าอ่ะลองสัมผัสด,ดูทุกคนก็จะอ่ะสัมผัส แล้วยังไงนะมันมันสัมผัสมันต้องยังไงวะใช่ไหมมันต้องแบบเฮ้ไอ้เนี่ยนี่มันนี่มันแบบไขมันหรือกระดูปูหรือเปล่าวใช่มันก็มีคนสงสัยเองอย่างเงี้ยเออหรือว่ามันมีลูกกิ้งเออคงไม่ใช่ก้อนเนื้อหรอกเงี้ยมันกิ้งไปกิ้งมาอ๋ออะไรเงี้ยเออมันก็ทำให้รู้มากขึ้นแล้วก็ใกล้ตัวง่ายขึ้นเพิ่มโอกาสให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเนี่ย โอเคทีนี้กลับมาตอนที่พอผลิตเสร็จแล้วทีนี้พี่บิงเล่าค้างถึงตอนที่แบบเรากําลังจะไปแจกกําลังจะไปดิสติบิวให้คนเนาะก็ตอนแรกก็มีช็อปซาบิามีทั่วประเทศเนาะอืซึ่งเราอ่านเราต้องทําสื่อสารออกไปแล้วว่ามารับที่ที่นี่ได้แต่อ่ามันเป็นเรื่องของของการทําธุรกิจแหละแล้วเราจะสต็อกที่ไหนในทุกสาขาเขาก็ ลำบากคนที่สาขาอีกไรเงี้ยก็เลยก็คุยกันไปคุยกันมาลูกค้าเขาก็เลือกที่จะอส่งให้คนนะลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวเขาส่งมาทางบ้านเองให้ลงทะเบียนใส่ที่อยู่เดี๋ยวส่งมาให้เองเพราะว่าเขาก็จะมีโกดังสต๊อกในการแจกจ่ายอยู่แล้วแต่มันก็จะเกิดคอร์สการส่งสําหรับลูกค้าลูกค้าก็เลยคิดว่าพอมันเกิดคอทั้งการผลิตนู้นอย่างนี้เขาก็เลยคิดว่า เออเราอาจจะต้องไม่ใช่แจกดะมันอาจจะต้องเป็นการตั้งเงื่อนไขว่าซื้ออ่าสินสินค้าคพันห้าได้หนึ่งชิ้นอย่างเงี้ยก็เพื่อให้อ่าไม่ได้ไม่ได้ถึงกับเราแจกไปให้ครบทุกคนแล้วก็แล้วก็เพื่อให้คนแบบเดินแบบมันมาสนใจงานอ่ามาสนใจร้านซาบิน่านิดนึงอะไรเงี้ยแต่นั่นก็ทําให้เออบเจกตีฟของ ตั้งต้นอะมันมันมันลดทอนลงนะเพราะว่าเราอยากให้เข้าถึงคนเยอะที่สุดแต่คนที่จะต้องจ่ายพันห้ามันปัดคนไปอีกเยอะมากเลยนะการที่เราต้องจ่ายพันห้าเพื่อจะได้เรียนรู้สิ่งเนี้ยมันทําให้รู้สึกยากขึ้นแต่ก็อ่าก็ดีกว่าไม่ไม่มีเลยนนณสเต็ปแรกนะปีแรกของการของการทํามันเลยต้องต้อง มีแมคาีนิกตรงนี้เข้ามาอ่าอแต่ก็ล่าสุดก็ปีนี้เขาก็แจกฟรีแล้วแค่เข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์เงี้ยก็คือเหมือนพอพอเห็นผลลัพธ์พอเห็นเสียงตอบรับที่มันดีขึ้นมันอะไรขึ้นมันก็ทำให้แบบอลูกค้าสามารถแจกสเปรยได้ได้กว้างขึ้นและสุดท้ายเราว่าพอมันทุกคนได้แบรนด์ก็ได้เรียกว่าได้แบรนดิ้งได้แบนเลิฟไปอ่าโอเค Uh huh. มันก็ทําให้เขาได้อะไรใหม่ๆในการ uh huh. ช่วยเหลืออยู่แล้วเข,เขาเป็นแบรนด์ที่อยากจะช่วยเหลือทุกคนเ,เขาใส่ใจเต้านมอย่างแท้จริงเนาะเขาเป็นแบรนด์เสื้อในแล้ววันนี้เขาก็ได้ทําอะไรที่มากกว่าแค่ทําเต้านมเทียมให้คน uh huh. ที่ป่วยแล้ว uh huh. วันนี้เขาทํากับผู้หญิงทุกคนที่แม้จะยังไม่เป็นเขาก็ได้ความรู้อะไรอย่างอี้แล้วแล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่แคมเปญน,นี้มันร้อนออกไป uh huh. อะไรอย่างเนี้ย เออเราว่ามันมีความเป็นแคมเปญ CSR ประมาณหนึ่งเนาะ,ะเพราะฉะนั้นแบบการโปรโม่งโปรโมตอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบโหทุ่มงบในการโปรโมตมากตอนนั้นตอนนั้นวิธีการโปรโมทงานนี้มันจริงๆโปรโมทนี้ค่อนข้างชิ้นงานน้อยก็จะมีมแค่ในเมตาก็คือมีเป็นตัวแอดเป็นแบบ IGstory มีคอรโซมีแอดแบบในออนไลน์เท่านั้นไม่มี โฆษณาทีวีไม่ได้มีการเปิดโปรดักชันถ่ายทำขนาดนะั้นม,มีถ่ายภาพนิ่งม,มีถ่ายวิดีโอเล็กๆน,น้อยๆสอนใส่นะอะไรเงี้ยเป็นแบบเขาเรียก Instruction ในการใช้งานอ่ะมันก็จะเป็นแบบกองเล็กๆหรือว่าอา่าอินโฟกราฟิกในในการสอนในเว็บไซต์อนะไรเงี้ยแล้วก็มีแพ็เกจที่ลูกค้าแบบอา่าดีไซน์ผลิตเนาะก็ จะผ่านแค่การ PR PR ที่เป็นฟรี PR แล้วเก็ส่งข่าวไปซึ่งจริงๆส,ส่งข่าว PR ในเมืองนอกสนใจเยอะกว่าเมืองไทยเหมือนพอมันเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่มหรืออะไรที่ม,มันไม่เคยมีอ่ะกลายเป็นว่าเสียงตอบรับเมืองนอกอ่ะว้าวกว่าก็ก็เออก็น่าสนใจ ทุกคนในเมืองนอกพวกเว็บข่าวเว็บอะไรในเมืองนอกรู้สึกว่าโฮ้ะนี่คือแบบนวัตกรรมนี่คือ new innovation ใช่ไหมเขาก็สนใจมากกว่าอย่างเช่นสุดท้ายงานนี้ก็ได้ DNA อะซึ่งมันยากนะใช่ใช่โอ้ DNA ในในฐานะคิดทีรู้สึกว่ายยาากชิบมันมัเซ็กซี่สุดเป็นอวอร์ดที่เซ็กซี่สำหรับเราศาต์ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับคานอะไรอย่างเงี้ยแต่ DNA มันจะเป็นดินสอเนาะแล้วแบบ อุ้ยากยากมากก็ได้ตอนนั้นได้แค่ไฟนอลลิสนะแต่แค่เข้าไฟนอลลิสซึ่งเทียบกับโอแบรนด์ระดับแอปเปิลแบบในในแคตนั้นอ่ะก็คือไนกี้แ p ปเปมันก็แบบเออมันมันไอเดียที่มันง่ายอ่ะมันก็สู้ได้นะมันก็อยู่ในชั้งนั้นนะไม่ถึงสิบงานเนี้ยอ่าอใช่ใแล้วอย่างงานเนี้ยอ่าตอนแรกกับิงก็มีเล่าว่า ตอนแรกเราไปนําเสนอเนาะแล้วสุดท้ายลูกค้าแบบผลิตจริงแล้วก็ทําต่อเนื่องกันจากปีที่แล้วปีนี้ก็ยังแจกอยู่นะตอนนี้มันลูกค้าเขาผลิตอะไรยังไงบ้างอะเขาไม่เพราะเขาตั้งเป็นลายผลิตอยู่แล้วอันก็ก็คือถ้าถ้าหมดก็ผลิตหมดก็ผลิตก็คือกลายกลายเป็นว่าหลังจากนี้ก็คือผลิตกันยาวยาวเขาก็มี เขาก็ไม <muitas S 2> ่ได้ม oh. ีแผนจะหยุดผลิตเขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้อะไรมันมันเอาไปถูกใช้งานต่อที่ไหนอะไรยังไงเพิ่มเติมมาจริงๆก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้มีแผนแต่หลักๆคือตอนนี้ก็ค <êtes> ือแบรนด์อะจดสิทธิบัตรกับตัวเอเจนซี่ตอนนั้นที่คิดยังเป็น v m y r วเนาะเขาก็จดสิทธิบัตรร่วมกันแล้วเวลาจะเอาไปทำอะไรแบรนด์อื่นจะทำแบบนี้ไม่ได้แล้วนะก็ต้องมาขอทั้งสองทั้งซาบิน่าแล้วก็วีแมวไวเงี้ย ก็อาจจะจริงๆตอนเคยแชร์ให้กับเอเจนซี่เราในเมืองนอกอ่ะเขาก็คิดว่าเออเราเอาไปแบบโคกับแบรนด์อื่นไหมอย่างงี้เขาก็มีไอเดียบันเจิดเหมือนกันนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเราด้วยว่าเขา comfortable ไหมที่ที่จะไปโคกับแบรนด์อื่นอะไรเงี้ยก็ก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณแบบคุยกันเห็นพี่บิงบอกว่าตัวตัวนี้แพทเนี้ยมันมันเอาไปแบบ ใช้ในโรงพยาบาลแบบว่า ờ, ถูกสอนเหมือนเอาไว้ใช้สอนผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยอะไรด้วยนะตอนนั้นพอลูกค้ามาเล่าให้ฟังว่าพอคุยกับหมอหมอว่าเออก็เอาชิ้นเนี้ยไปไปสอนเวลาที่ศูนย์ฐันยลักอะ่ะเวลามีคนที่เขามาตรวจหรือเขากังวลก็สามารถแจกได้คือหมอฝั่งฝั่งโรงพยาบาลก็มีแจกได้แล้วก็จริง,รงๆกลายเป็นสื่อหนึ่งในการสอน ผู้ป่วยในการคลําในการรู้สึกสัมผัสอย่างเงี้ยคือที่โรงพยาบาลจะมีหุ่นเป็นหุ่นใหญ่เนาะแต่เนี้ยมันเหมือนเราแจกกลับบ้านได้เหมือนแจกผู้ป่วยที่มาที่มาก็ทำให้เข้าเข้าถึงการตรวจมะเร็งเต้านมได้ที่บ้านได้ง่ายขึ้นเข้าถึงได้เยอะขึ้นอย่างที่ความตั้งใจตอนแรกของเราจริงๆเนาะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเรารู้สึกว่างานนี้มันมันเป็นเหมือนมากกว่างานเชียร์ทีละ เหมือนจากตอนแรกบิงอาจจะจุดเริ่มต้นจากอันที่ว่าเฮ้ยช่วงวันมะเร็งเต้านมโลกสี่คุมพาเรานำเสนออะไรโปรเจกต์ลูกค้ากันดีกลายเป็นว่าเฮ้ยเราได้ชิ้นงานที่มันมันกลายไปเป็นสื่อให้กับคุณหมอกลายไปเป็นแบบ นวัตกรรมใหม่ให้ลูกค้าจดสิทธิบัตรได้เลยอะไรอย่างเนี้เนาะจากจุดเริ่มต้นเล็กๆตรงนั้นเอไปกันใหญ่นะไปกันเรียกว่าเลยเถิดเรียกว่าซึ่งเป็นการเลยเถิดในมุมดีนะเออเราว่าเป็นการเลยเถิดในมุมดีมากๆเออเออแล้วระหว่างทางระหว่างทางสําหรับสําหรับงานเนี้ยบิงรู้สึกว่าเอ้มันมีจุดไหนที่เอ้ยถ้ารีไวทข้ามข้ามเส้นตรงนี้ไปอาจจะไม่เวิร์กละหรือแบบอืม หรือดีแล้วที่เราไม่ได้รีไวนี้ไปหรือว่าจุดที่เรารู้สึกเฮ้ยดีนะที่เรารีไว้แบบนี้อะไรจริงจริง,รงตอนแรกก็คิดกันว่าถ้ามันเป็นเสื้อในไปเลยออที่ตอนผลิตอะจริงๆเขามีทั้งเสื้อในที่ถอดฟองน้ําไม่ได้กับเสื้อในที่ถอดฟองน้ําได้เนาะถ้าเราเทินให้เป็นเสื้อในไปเลยก็นั่นแหละก็กลับไปที่เคยเล่าอ่ะเอ้ยมันคนเข้าถึงยากอืม,มันแบบแล้วก็ รู้สึกว่าถ้าเราลอนเหมือนลอนช้ากว่าน,นี้ก็ก็ไม่ดีหมายถึงว่าถ้าเรารอถ้าจริงๆจุดรีไวซ์ที่ดีจริงๆคือมันไม่ได้รีไวซ์ได้ว,ว,ว่าพัฒนาคือมีหมอเข้ามาอืทําให้มันแม่นขึ้นซึ่งอันนี้เราก็เป็นแพลนของเราอยู่แล้วเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากมีหมอมาเกี่ยวเราอยากให้มีหมอแล้วมีหมอเข้ามาเร็วขึ้น เพราะว่าลูกค้ามีพาร์ทเนอร์หรือมีผู้ผลิตที่เป็นพลาสติกก็ลดคอสอยเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นรีไวซ์ที่ดีหมดเลยรีไวซ์ที่ไม่ดีมีไม่มีนะอ๋อจุดที่ไม่มีไม่ดีคือเอคิดว่าเราควรจะเอไม่ได้โฟกัสอยู่แค่การฟรีพีอารู้สึกว่าเราแบบโปรโมทได้มากกว่านี้อาจจะมีเคโอเลอะไรเงี้ยแต่ก็นั้นก็เป็นเรื่องงบตอนนั้นที่เข้ามาว่ามันจํากัด อ่าเราก็มีเป็นข้อจากัดแหละคือถ้าถ้ามันมีได้มันมันดีแน่ๆแหละันเข้าถึงคนมากกว่านี้ในเงี้ยอ,อืม,อมคิดว่าการรีไวซ์แบบมีข้อข้อคอนดิชันเรื่องพันห้าก็ทําให้เข้าถึงคนได้ช้าลงเหมือนกันอ,อันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นจุดรีไวซ์แต่มันเป็นเรื่องของคอร์สเนาะ,ะเ,นเราก็ควบคุมยากบิสเนสบิสเนสเข้าใจได้เข้าใจได้แต่ว่าสุดท้ายมันก็ถูก ปรับปรับถูกปรับถูกปรับให้แบบทุกคนสามารถไปรับได้นก็เป็นเลิร์นนิ่งนะเลิร์นนิ่งจากสิ่งที่ทำที่รีไวซ์ไปแล้วสำหรับงานนี้สิ่งที่สิ่งที่บิงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหลังจากทำงานเนี้ยเราเราได้เรียนรู้หรือเราได้แบบได้ประโยชน์หรือเราได้อะไรใหม่จากจากมันบ้งกับกับโปรเจกต์นี้กับงานครั้งนี้ถ้าในเชิงการรีไวซ์หรือการเดเวล็อปอะรู้สึกว่าฟังลูกค้า ลูกค้าช่วยนะหมายถึงว่าบางทีเราอย่าตั้งแง่อ่านั้นตั้งแงอ่ะเขาจะมาแก้งานเราเงี้ยกลายเป็นว่าเอ้าเขาช่วยอ่ะเหมือนแบบทุกอย่างเลยแบบจริงๆอันนี้ลูกค้าเป็นลูกค้าที่แอคทีฟกว่าเอเจนซี่ทุกอย่างงานรันเร็วมากแบบเฮ้ยใจเย็นๆยังยังไม่ได้ทําอันนี้เลยแบบเขาเขาเสร็จแล้วอ่ะคือแบบเรามัวแต่ยุ่งงานอื่นหันไปเอ้าลูกค้าเขาแบบ ขึ้นเว็บไซต์แล้วนะลูกค้าขึ้นเว็บไซต์รอแล้วเราเราไปถึงไหนแล้วนะเออคือบางทีเราว่าการฟังลูกค้าก็ช่วยให้งานมันดีขึ้นหรือการที่เราแชร์ว่าเรามีแผ่นยังไงอ่ะหรือเรามีไอเดียอะไรอ่ะบางทีเขาไปหาพาร์ทเนอร์มาให้ด้วยซ้ำหรือเขาเหมือนเขาเขามีความรู้เรื่องโปรดักต์อันนี้มันเป็นงานโปรดักต์เนาะมืนเป็นเหมือนแบบ เขามีความรู้เรื่องฟองน้ําเรื่องการผลิตเราฟังเขามาแล้วเอามาคิดต่อมันก็จะได้โซลูชันที่ดีขึ้นอันนี้เป็นรีไวซ์ที่ดีเป็นการคุยกันอีกแล้วว่าคุยกันแล้วมันดีขึ้นอืดีกว่าแบบเราไปแบบเอ้ยเอาแบบนี้เราจะสติ๊กกับตั้งทงมาจากบ้านละของเรานี่ไม่ไเออก็คือจริงๆมันมันจะย้อนกลับไปที่บิงเคยคุยกันในในรอบที่แล้วว่าแบบเอ้ย พอเราเลสเปกความเก่งของแต่ละฝ่ายเราเลสเปกความเก่งของลูกค้าในการผลิตในการแบบเว้ยเขามีองค์ความรู้ในพวกนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็อ่ะมันก็เป็นอินพุตที่เราหยิบจับมาใช้ได้ทําให้ไอเดียมันแข็งแรงขึ้นได้การที่มีหมอเข้ามาวิธีการผลิตฟองน้ําอะไรต่างๆอ่อย่างสื่ออย่างเงี้ยตอนแรกเขาก็บอกเขามีนะอ่าเขาเรียกอะไรเ P O S M ที่เป็น จอเลื่อนได้อ่ะเป็นแบบดิจิตอลสกรีนเขาก็บอกว่าเนี่ยดิจิตอลสกรีนก็ทําให้คนแบบเดินผ่านร้านเราหยุดดูนะก็ะจริงเราไปเดินมาบุญคลองร้านซาบีน่าเราไม่เคยเห็นเลยนะ,ะ <laughs> แต่เราเห็นจอมันแสงมันแวบพอมาณแล้วหันไปเออเนี่งานเรานี่ยแบบออเออเนี่ยเขาเขามาแจกแล้วนี่นาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้คนแบบที่เดินทําไปผ่านมาก็ ก็เข้าถึงเขาได้โดยที่ไม่เสียเงินเพิ่มหมายถึงเขาก็ประหยัดงบในการโปรโมทเนาะเขาก็ใช้ POSM สื่อของเขาเขาก็ทําให้คนสนใจสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องมาเร็วต้นนมมากขึ้นได้มันก็มีอินพุตจากลูกค้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วถ้านะตอนนี้สมมุติถ้าถ้ามีคนที่สมมุติฟังรายการแล้วรู้สึกอยากได้ไอตัวตัวแพทเนี่ยมันยังสามารถ เข้าเว็บได้เลยเซิร์ชคำว่าซาบิน่าเบสเค็นเซอร์ซิมูเลเตอร์แพดหรือแผ่นฟองน้ําเรียนรู้มะเร็งเต้านมอ่าก็คือเซิร์ชคำนี้ใน Google ได้เลยเดี๋ยวถ้าถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเราอาจจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์เนาะแล้วก็ยังสามารถหาได้อยู่ยังทุกวันนี้สามารถแค่ล็อกอินรีจิสเตอใช่ไหมลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วก็ได้รับได้เลยไปตรวจกันได้เลยเฮ้ยซึ่งมันดีมากเราว่าอยากให้ทุกคนไป สาวๆผู้หญิงทุกคนไอเรื่องมะเร็งเต้านมเนี่ยมันอันนี้อันนี้เราไม่รู้มันมันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะเออนี่เป็นอันนี้เป็นไซส์สตอรี่นะตอนที่ไปถ่ายทําเพื่อโปรโมทเนี่ยน้องที่เป็นผู้ช่วยภูมกกับอ่ะอืมเราเพิ่งรู้น้องเขาเด็กกว่าเราประมาณเขายี่สิบปลายๆอ่ะเขาผ่ามาแล้วอ่ะเขาเป็นมะเร็งเต้านมไปแล้วแล้วก็ผ่าผ่าจนไม่เหลือแล้วอ่ะเออคือ ยี่สิบกว่าก็เป็นได้แล้วอวเออแล้วก็ก่อนนั้นจริงๆเราเคยเราเคยทําโปรเจกเต์มะเร็งเต้านมเหมือนกันเมื่อหูนานกว่านั้นอีกแต่นั้นเป็นบริจาคผมเพื่อคนอทําคีโม,มก็คุณแม่แบบมีลูกไปคนสองคนอะไรเงี้ยก็ก็เป็นแหละแล้วก็แต่มันหายได้สิ่งหลักของการทําชิ้นนี้คือยิ่งเจอเร็วเท่าไหรอ่อุม่มโอกาสรอดยิ่งยิ่งสูงทุกคนเนี่ยคือเจอเร็ว แค่แบบเริ่มรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อแล้วเราตัดออกเราเอาออกอย่างเงี้ยบางทีไม่ต้องเสียหน้าอกไปอืแค่เอาไม่เอาก้อนเนื้อร้ายอ่ะออกก็หายทันอืเพราะฉะนั้นการตรวจมันเลยสําคัญมากเพราะว่ามันมันคือยิ่งคุณเจอเร็วคุณยิ่งมีโอกาสรอดอ,อแต่คุณไม่ไม,ไม่ไม่คิดจะตรวจคุณไปเจอตอนมันเริ่มเป็นอาการแบบ yeah, มันไปถึงจุดอ,อื่นแล้วเงี้ยอ,อันนี้ยากโอกาสรอดยากเพราะฉะนั้นแปลว่ามะเร็งเต้านมอ่ะ สาวๆสามารถเป็นกันได้ไวขึ้นเพราะฉะนั้นแบบรีบตรวจรีบตรวจเข้าเข้าเว็บไซต์ซื้อเซิร์ชเซิร์ชเลยแผ่นแพดตรวจมะเร็งเต้านมซาบีน่ารีบเซิร์ชกันเลยครับแล้วก็สามารถรีจิสเตอร์ลงทะเบียนรับตัวนี้ได้อ่าโอเคครับก็วันนี้ขอบคุณพี่บิงอีกครั้งหนึ่งครับผมกับแคมเปญดีๆอันนี้นะครับแผ่นเราเรียกมันว่าอะไรแผ่น ตรวจมะเร็งเต,ต,ต้านมแผ่นการเรียนรู้การตรวจมะเร็งเต้านมนะครับรีบไปเสิร์ชแล้วก็รีบไปรับกันนะครับมันยังมีอยู่มันยังหาได้อยู่นะครับผมไม่ต้องรอถึงวันที่สี่กุมภาพันธ์วันมะเร็งเต้านมไม่ต้องรอไปเลยวันนี้อีพีนี้ออนเสร็จปุ๊บไปล็อกอินลงทะเบียนกันได้เลยนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ขอบคุณพี่บิงครับมากมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันอีพีถัดไปนะครับขอบมากครับ